คอลัมน์คนปลายซอยบนโต๊ะปูตินสีจิ้นผิงเปลี่ยนบรรยากาศคุยกันมั่งนี่วันนี้การอยู่ร่วมสังคมโลกยุคโลกลอกคราบคืนรู้แต่เราไม่รู้เขาไว้บ้างมีอะไรเอะอะปึงปังมาใกล้ตัวไอความที่รู้แต่เราไม่รู้เขานั่นแหละจะทำให้บ้านเมืองเราโดดเดียวดายเหลือแต่ตัวเอาง่ายๆฉะนั้นผมจะเก็บเล็กผสมน้อยจากที่ได้ดูนั่นดูนี่บ้างข่าวคราวจากสหายรัสเซียที่สื่อสารเข้ามาบ้างพอให้รู้เป็นกระสายนอกจากเรื่องที่เป็นประเด็นโลกจีนเป็นตัวเชื่อมให้อิหร่านกับรัสเซียจับมือกันซึ่งต้องขีดเส้นใต้สองเส้นเพราะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์โลกในอนาคตแล้วเมื่อจันทร์ที่20มีนา2566การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและคุยนอกรอบกันชนิดเรียกว่าลับๆตัวต่อตัวถึง4ชั่วโมงครึ่งก่อนจะคุยเป็นทางการในวันอังคารนั้นถึงไม่มีใครสามารถรู้2ผู้นำโลกใหม่คุยเรื่องอะไรประเด็นไหนกันบ้างแต่ยุโรปรู้สหรัฐรู้ยูเครนรู้ทุกคนในโลกใบนี้รู้ว่าไม่ได้คุยเรื่องดินฟ้าอากาศเพื่อย้ายขั้วย้ายข้างแน่นอนเมื่อเรื่องลับมากคนนอกไม่มีทางได้รู้ฉะนั้นเรามาสอดรู้สอดเห็นเรื่องอาหารกันดีกว่าว่ามื้อพิเศษที่ประธานาธิบดีปูตินเตรียมไว้สำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้มีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆสำหรับมิตรสหายที่รู้ใจจะขาดไม่ได้คือไอศกรีมกระซิบกระเซ็นจากรัสเซียเป็นข่าวบอกไว้อย่างนี้ Special Gift วลาดิเมียร์ปูตินเตรียมไอศกรีมรัสเซียไว้ให้สีจิ้นผิงเสมออาหารกลางวันของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันอังคารมาพร้อมกับรายการอาหารและการแสดงวัฒนธรรมรัสเซียนอกจากนี้ไอศกรีมที่มิตรชาวจีนชื่นชอบก็เตรียมไว้พร้อมเช่นกันรวมทั้งให้นำกลับบ้านด้วยตามธรรมเนียมแล้วอาหารรัสเซียจะมาพร้อมกับอาหารมื้อค่ำเป็นทางการร่วมกับการแสดงทางวัฒนธรรมนักข่าวถามเพื่อความชัดเจนว่าจะเสิร์ฟไอศกรีมหรือไม่แน่นอนไอศกรีมพร้อมเสมอเนื่องจากสีจิ้นผิงชอบมากแล้วมื้อค่ำล่ะมีอะไรบ้างเมนูสำหรับเพื่อนรักจากห้องครัวที่รัสเซียบอกไว้อย่างนี้ในการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนทั่วโลกกำลังจับตามองอยู่เพราะการพบกันของผู้นำประเทศมหาอำนาจที่ปกครองในระบอบเผด็จการที่ใหญ่ที่สุดในโลก2คนถือเป็นเรื่องไม่ธรรมดาและทุกๆคำพูดทุกๆข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ย่อมส่งผลต่อการเมืองในระดับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะประเด็นสงครามยูเครนแต่เราไม่ขอกล่าวถึงประเด็นทางการเมืองจะขอหยิบยกเอาหนึ่งในพิธีการต้อนรับที่วลาดิเมียร์ปูตินจัดไว้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เขาเรียกว่าเพื่อนรักอย่างสีจิ้นผิงนั่นก็คืออาหารเลี้ยงรับรองมื้อค่ำในวันแรกที่ทั้งสองได้พบกันเมนูอาหารค่ำที่ปูตินจัดเลี้ยงผู้นำจีนเป็นเมนูคละเคล้าระหว่างอาหารดั้งเดิมของรัสเซียกับอาหารประยุกต์แบบสากลทุกเมนูล้วนถูกคัดสรรจากอาหารชั้นเลิศมารับรองแขกระดับซุปเปอร์ VVIP คนนี้โดยเฉพาะเริ่มต้นด้วยบลินี่ไส้นกกระทาผัดกับเห็ดบลินี่เป็นแพนเค้กแบบดั้งเดิมของยุโรปตะวันออกทำจากแป้งบัควีตหรือข้าวสาลีถัดมาเป็นซุปปลาสตอเล็ตคือปลาสเตอร์เจียนขนาดเล็กซึ่งได้มาจากทะเลดำปลาสเตอร์เจียนชนิดนี้มีเนื้อที่นุ่มรสชาติดีกว่าชนิดตัวใหญ่และคาเวียจากปลาสเตอร์เจียนขนาดเล็กนี้มีคุณภาพดีที่สุดตามประวัติของอาหารกล่าวว่าปลาสเตอร์เลตเป็นที่ชื่นชอบของซาร์อีวานกษัตริย์รัสเซียในศตวรรษที่16
ในงานเลี้ยงปลาถูกจัดเตรียมให้ดูเหมือนมังกรก่อนที่จะเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารก่อนถึงอาหารจานหลักขั้นด้วยเชอร์เบททับทิมมะนาวประดับด้วยใบสะระแหน่อาหารจานหลักมีเนื้อสัตว์2ชนิดจานหนึ่งเป็นปลาเนลมาเป็นปลาขนาดใหญ่มากมีเนื้อสีขาวอาศัยอยู่ในทะเลอาร์กติกอาหารหลักจานสุดท้ายปรุงจากเนื้อกวางอาหารทั้งสองจานเสิร์ฟพร้อมผักหลายชนิดของหวานขนมบัฟลูว่าทำจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลจนฟูแล้วนำไปอบตกแต่งด้วยผลไม้ต่างๆส่วนไวน์ที่เสิร์ฟเป็นไวน์รัสเซียปี2020คือ Eastern Slope Divno Moscow Estate Western Slope Divno Moscow Estateไวน์ทั้งสองชนิดนี้มาจากไร่องุ่นในแคว้นคราสโนดาเป็นไร่องุ่นขนาดใหญ่ประมาณ 30,000 ไร่ชายฝั่งทะเลดำเป็นไวน์รัสเซียแท้ราคาไม่แพงแต่ชื่อไวน์มีความหมายแฝงตะวันตกตะวันออกเลยได้รับเลือกขึ้นโต๊ะผู้นำรัสเซียและจีนฝ่ายรังสรรค์เมนูให้ความเห็นประกอบสุดคลาสสิกว่าส่วนหนึ่งที่ทำการคัดสรรเมนูต้อนรับมื้อแรกนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะการเจรจาชั้นแรกอย่างไม่เป็นทางการในการเยือนรัสเซียครั้งนี้ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเริ่มต้นที่นี่บนโต๊ะอาหารค่ำเพราะฉะนั้นหากอาหารถูกปากสีจิ้นผิงการเจรจาเรื่องต่างๆน่าจะราบรื่นและผู้นำอย่างปูตินอาจได้อะไรจากจีนมากกว่าที่อยากจะขอก็เป็นได้เป็นมุมมองน่าคิดมากทีเดียวในโลกนี้นับตั้งแต่มีสังคมมนุษย์ไม่ว่าในประวัติศาสตร์ชาติไหนยุคไหนสื่อสัมพันธ์จะเริ่มต้นที่โต๊ะอาหารสำเร็จล้มเหลวก็จากโต๊ะอาหารส่วนอาหารไม่มีรสเพราะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่ว่ากินกับใครและคุยกันถูกใจหรือไม่นั่นต่างหากคือรสแต่สื่อตะวันตกที่ติดตามจับจ้องไม่รู้หาจุดไหนมาด้อยค่ารัสเซียได้ก็จับเรื่องอาหารไปนินทาเชิงหยันหยันว่าไงและทางเคลมลินว่าไงเขาว่างี้ที่สื่อตะวันตกวิจารณ์ว่าอาหารที่รัสเซียต้อนรับนั้นไม่ได้เลิศหรูอะไรเลยบางสื่อใช้คำว่าผูด้วยซ้ำความคิดเช่นนั้นมันกลับแสดงถึงจิตวิญญาณของพวกตะวันตกว่าหยาบกระด้างปัญญาตื้นเขินมองอะไรแค่ผิวเผินเป็นพวกวัตถุนิยมโดยแท้อาหารที่เหมาะสมต้องเป็นอาหารแบบตะวันตกกินเท่านั้นหรือชาติใดก็ตามที่มีวัฒนธรรมประเพณีสืบเนื่องมายาวนานเป็นพันปีนั้นเขามีวัฒนธรรมของเขาที่ไม่ยอมให้ใครมาทำลายเด็ดขาดรายชื่ออาหารและที่มาของวัตถุดิบต่างๆล้วนมีความหมายแฝงที่คนละเอียดอ่อนเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยไม่ต้องเปล่าประกาศด้วยคำพูดสื่อตะวันตกบอกว่าเชฟเกรมกรินคงคิดเมนูไม่ออกจึงทำแพนเค้กบลินี่ซึ่งเป็นอาหารพื้นๆของชาวรัสเซียขึ้นโต๊ะถ้าจำได้บลีนี่โปรโตคอลเคยเกิดขึ้นแล้วเหตุผลสำคัญที่ละเลยไม่ได้เพราะมันบ่งบอกถึงการใส่ใจคือการสังเกตว่าเพื่อนชอบทานอะไรบ้างในเมื่อนานๆจะได้มาเยือนถึงบ้านสักทีอาหารที่ผู้มาเยือนชื่นชอบจะต้องปรุงมาเสิร์ฟเสมอยิ่งเป็นอาหารที่มีความหมายด้วยแล้วย่อมได้รับการคัดเลือกจบการเมืองโลกเรื่องอาหารเรื่องการเมืองโลกไทยเราไปแข่งใหญ่กับใครเขาไม่ได้หรอกแต่เรื่องอาหารเรียงหน้าออกมาเลยประเทศไหนล่ะที่ต้องการแข่งกับเราไทยคือครัวโลกทุกวันนี้ชื่อนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเองนะจะบอกให้คอลัมน์คนปลายซอย